มีความพยายามที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะสำหรับการหาข้อกำหนดในการออกนิรโทษกรรมออกกฎในการนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมทางการเมืองหรือว่าไปจนถึงแกนนำต่างๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเชิญฝ่ายเหลืองแล้วก็ฝ่ายแดงมาคุยกันวันนี้มีความคืบหน้าวันนี้มีความคืบหน้าครับก็คือคุณเจริญจันทร์โกมลคนที่เป็นคนเชิญเหลืองแดงนี่แหละเจ้าภาพนั่นแหละวันนี้ไปหาคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำข้อเสนอเนี้ยไปให้คุณจารุพงษ์พิจารณาแล้วเพื่อที่จะนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมพรรคเพื่อไทยทำไมถึงไปหาคุณจารุพงษ์ทำไมเลือกเป็นคุณจารุพงษ์เพราะคุณจารุพงษ์เป็นหัวหน้าแล้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้คุณเจริญยอมรับเลยว่าเจรจากับฝั่งประชาธิปัตย์แล้วแม้ว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อคุณเจริญบอกว่าได้ติดต่อคุยไปทางคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีแล้วหวังที่จะให้คุณไตรรงค์เนี่ยไปเจรจากับทางพรรคประชาธิปัตย์อีกทีนึงว่าจะรับข้อเสนออย่างนี้ไหมก็คือว่าตอนนี้คุณเจริญพยายามที่จะเป็นตัวกลางประสานกับทุกฝ่ายเลยแล้วว่าตอนนี้คุณเจริญคุยแล้วแดงคุยแล้วเหลืองคุยแล้วเพื่อไทยคุยแล้วประชาธิปัตย์คุยแล้วทีนี้ก็คืออยู่กับว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงในส่วนเพื่อไทยสัปดาห์หน้าถึงจะมีการคุยเรื่องนี้สัปดาห์หน้าวันที่19จะมีการนำเรื่องนี้แหละเข้าสู่ที่ประชุมพรรคใหญ่เลยว่าจะเอายังไงทีนี้เราลองมาดูทบทวนดูว่าจุดยืนของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องในตอนนี้ว่าแต่ละส่วนเขามีจุดยืนยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยคือยังไงก็ต้องการหนุนพรบนิรโทษกรรมอยู่แล้วล่ะยังไงก็ได้ขอให้ได้เป็นการนิรโทษกรรมบ้างเพราะว่าจะเป็นการตอบโจทย์ทั้งกับตัวเองแล้วก็กับผู้ชุมนุมที่เรียนเคยสัญญาไว้ไม่ว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมทั้งผู้ชุมนุมหรือแกนนำงานนี้เพื่อไทยคงยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างคืออย่างน้อยก็คือระดับถ้าเบาเลยก็คือว่าผู้ชุมนุมก็ต้องได้ก่อนเพราะว่าแรงกดดันมาเยอะมากใช่ค่ะกลุ่มที่2ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ก็คือจุดยืนคือจะขอนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุมเท่านั้นไม่รวมถึงแกนนำซึ่งในความหมายประชาธิปัตย์ก็คือไม่รวมถึงคุณแกนนำระดับสั่งการตัวคุณอภิสิทธิ์หรือคุณทักษิณตรงนี้เป็นข้อเสนอของประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปัตย์ยังมีข้อเสนออีกหนึ่งเรื่องเพิ่มขึ้นมาในวันนี้คือจะสนับสนุนพรบนิรโทษกรรมถ้ารัฐบาลถอนพรบปรองดองที่ยังคาอยู่ในสภาไปก็คือว่าไม่ไว้ใจล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีความกังวลกันเหมือนกันว่าพรบนิรโทษกรรมที่จะเข้าไปใหม่แล้วสุดท้ายมันจะไปผสมกับพรบปรองดองที่นอนรออยู่ในสภาหรือเปล่าอันนั้นคือเรื่องนึงไม่ส่วนเพื่อไทยไปแล้วประชาธิปัตย์ไปแล้วเสื้อแดงเสื้อแดงก็ยังไงก็ต้องการให้นิรโทษกรรมจุดยืนของเสื้อแดงเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับเพื่อไทยคือยังไงก็ตามเนี่ยต้องการให้มีการออกพรบนิรโทษกรรมโดยเร็วที่สุดค่ะครับผมก็คือว่าจะระดับไหนแค่ไหนยังไงก็ขอให้ได้บ้างใช่ค่ะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเสื้อเหลืองค่ะทีนี้กลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยก็ยอมรับการนิรโทษกรรมกับผู้ชุมนุมและในกรณีที่เฉพาะผิดพระราชกำหนดเท่านั้นฝ่าฝืนพระราชกำหนดแต่ว่าไม่รวมไปถึงการฝ่าฝืนคดีอาญาทั้งหลายส่วนแกนนำเนี่ยทางพันธมิตรเขาบอกว่าแกนนำเขายินดีที่จะต่อสู้ตามกระบวนการเพราะว่าเขาเองเนี่ยยืนยันว่าการชุมนุมเขาเป็นไปโดยสงบแต่ถูกพรก.ประกาศมาเข้าไว้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการการแกนนำนักการแค่ผู้ชุมนุมก็พอแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วก็คือเพื่อไทยกับเสื้อแดงก็มีจุดยืนที่สอดคล้องกันขณะที่ประชาธิปัตย์กับทางพันธมิตรจุดยืนก็ใกล้เคียงกันก็คือให้เฉพาะในส่วนของผู้ชุมนุมเท่านั้นแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยองค์คาพยพต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยังไงแล้วก็จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าและสุดท้ายเรื่องนี้จะนำไปสู่ความปลองดองในชาติได้หรือเปล่าต้องติดตามค่ะ